คำว่า business transformation หรือหากจะเทียบเคียงเป็นภาษาไทยว่าการแปลงร่างให้กับธุรกิจนั้นคือการทำให้บริษัทหรือธุรกิจพลิกเปลี่ยนจากสิ่งดําเดิมที่เป็นอยู่และดำเนินการมาจนเป็นปกติวิสัยไปสู่สิ่งที่ใหม่กว่าดีกว่าและมีความพร้อมมากกว่าที่จะขับเคลื่อนไปในอนาคตโดยอาจเริ่มต้นจากการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยไปจนถึงการแปลงร่าง แบบพลิกโฉมจนไม่เหลือเขาโครงของร่างเดิม transformation นั่นคือนิยามง่ายๆเลยคือการเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ต่างไปจากเดิมแล้ววันนี้เนี่ย transformation ต้องบอกก่อนว่าถ้าในมุมของคริสโตเฟอร์ฟรีแมนหรือว่าหลายๆคนที่เป็นกูรูทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไซคลการตายของธุรกิจเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ50ปี ลดลงมาเหลือ25ปีลดลงมาเหลือประมาณ15ปี10ปีแล้วทุกวันนี้ตัวเลขของการตายเนี่ยคือ business life cycle เนี่ยอยู่ที่ประมาณ5ปีหลายๆคนมองภาพของการตายที่เร็วกว่านั้นในอนาคตเนี่ยเขาพูดถึงหลัก18เดือนนะครับอะเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องการตายทำไมอยู่ดีๆดรรักพูดถึงเรื่องการตายมันคือการตายไปจากโลกเดิมนะครับตายจากการโดน disrupt ตัวอย่างที่เป็นคลาสสิกเคสเนี่ยที่เราสอนกันอยู่ใน n u s s s e s s s l s เนี่ยมันก็จะมีในเรื่องของโกดักทำไมโกดักตายไปแล้วฟูจิยังอยู่มีเรื่องของบล็อกบัสเตอกับ Netflix มีเรื่องของนิทยาสารต่างๆหนังสือพิมพ์ต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ผันตัวมาเป็นออนไลน์คอนเทนต์เมเกอร์กันไปหมดแล้วในอนาคตเรากำลังจะได้เห็นนะครับ การเข้ามาอย่างเต็มรูปแบบของ EV เพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกคือผมพูดถึงเรื่องของการตายนะครับตายไปจากสิ่งที่เป็นอยู่เดิมนะครับอันที่สองลักษณะการตายที่สองคือตายจากการที่มีคู่แข่งที่เก่งกว่าดีกว่าเซ็กซี่กว่าฟยวฟ,ฟ้าวกว่านะครับมิติของการแข่งขันเนี่ยมันมีการเติบโตอย่างที่ผมเคยพูดในคราวที่แล้วมีคนบอกว่าเ,เรามีคู่แข่งที่ชื่อว่าเวียดนามวันนี้ ท่านเอกอัคราชาทูตถามประเทศเวียดนามว่าเวียดนามยังเป็นคู่แข่งเราอยู่หรือเปล่าเขาบอกว่าพี่ไทยด้วยความรักและเคารพผมไม่ได้เป็นคู่แข่งพี่มาหลายปีแล้วนะตอนนี้ผมโพสิชันตัวเองอยู่ระหว่างจีนกับสิงคโปร์เพราะฉะนั้นคู่แข่งของเราไม่มองว่าเราเป็นคู่แข่งแล้วมันก็เหมือนกับว่าเขาขึ้นไปเตะที่พรีเมียร์ชิพแล้วเรายังอยู่ที่ดิวิชันวันเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันเป็นเรื่องของการที่มีคู่แข่งที่เก่งกว่าเพราะว่าเรายังมีความเก่งครับพี่วิทย์พี่นัท เรายังมีความเก่งเท่ากับ25ปีที่แล้วที่เราเป็นเสือหรือเราเกือบจะเป็นเสือตัวที่5ของเอเชียความเก่งเรายังเท่าเดิมแต่ในขณะเดียวกันที่คนอื่นเขาพัฒนาความเก่งไปแล้วในช่วง25ปีนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยครับว่าทำไมวันนี้จากเสือตัวที่5กลายมาเป็นลูกเสือสามัน เพราะฉะนั้นวันนี้เรายังไม่ได้เป็นเสือเลยนะครับเรายังเป็นลูกเสืออยู่แล้วก็อันสุดท้ายลักษณะการตายก็คือการตายจากการที่โดนผู้บริโภคทิ้งคว้างเพราะว่าวันนี้เนี่ยรูปแบบการทำธุรกิจของเราเนี่ยยังเป็นเหมือนเดิมการให้เซอร์วิสเดลิเวอเนี่ยยังเป็นรูปแบบเดิมเดิม<ๆ>บ n e s s m o มเดเดิมๆเ,เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราบอกว่าเราจะเปิดร้านขายของมีแค่โชว์หวยหน้าร้านกับคู่แข่งที่ไปอยู่ในโลก เสมือนหรือโลกออนไลน์แล้วเนี่ยอันนี้มันตายโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นคําว่า transformation คือการเปลี่ยนผ่านของอัตลักษณ์หรือว่ารูปแบบการทรําธุรกิจจากแบบเดิมไปสู่แบบใหม่เพราะฉะนั้น transformation เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่ต้องมานั่งดูตัวตนของเราเองน้อมจิตเข้ามาพิจนารณานตัวเองว่าวันนี้เนี่ยเรายังดํารงชีวิตในการทรําธุรกิจอยู่เนี่ยด้วยความประมาทหรือเปล่านะครับการ transform นะครับ การจะต้องทำออโตเมชันวันนี้เรากำลังจะบอกว่าค่าแรงของเราเนี่ยไม่ว่าเราจะมีสิ่งที่เราบอกว่าเราพูดทุกครั้งเลยว่าเรามีสกิลเลเบอร์เรามีอบ u n ด a n สกิลเ l เยอร์ซึ่งเป็นจุดขายของประเทศไทยถูกครับอบ u n ด a n สกิลเ l เยอร์แต่ Price t a g ของ Skill l a b อร์ของประเทศไทยอยู่ที่320-350บาทต่อวัน ในขณะที่ u n s k i l l หรือว่า semi skilled labor เมื่อข้ามของข้ามอิระวดีราคาอยู่ที่90บาทถึง120บาทคำถามก็คือถ้าผมเป็น investor ผมเป็น foreign direct investment ผมเอาเวลาไปเทรนตรงนั้นดีกว่าไหมแล้วผมเซฟไปกว่าครึ่งนั่นคือที่มาว่าทำไมวันนี้เนี่ยเราเห็น พาร์ทเนอร์ของเราะะที่อยู่ตั้งแต่สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองเ,เริ่มไมเกร a ในการข้ามโขงข้ามอิระวดีไปวันนี้เราต้องมาขบเราต้องมาขยี้จุดยืนของประเทศไทยแล้วว่าเราเหลืออะไรให้พวกเขาเข้ามาเราจะทำยังไงให้ uh, พื้นที่เป้าหมายหรือที่เราเรียกว่า eec ซึ่ง พี่นัทน่าจะคุยในมุมนี้ได้ได้เพิ่มเติมจากผมนะครับเราลงนามความร่วมมือ EEC สิ่งหนึ่งที่ผมอยากที่จะให้เห็นก็คือการที่ทำให้จุดขายของประเทศไทยกลับมาเป็นผู้หญิงที่สวยงามเหมือนเดิมเหมือนเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเราต้องเป็นดาวมหาเชลัยเหมือนเดิมวันนี้เราโดนแย่งไปละความเป็นดาวมหา,ายาลัยคือหมายถึงว่าในอาเซียนเนี่ยเราไม่เหลือความเป็นดาวมหาเชลัยอยู่ การที่จะเอาคำว่าดาวมหาทยาลัยกลับมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของ transformation ลุ้นลวนเลยนะครับในทะเลนะครับออของประเทศไทยเนี่ยประเทศไทยเนี่ยมีความน่าสงสารอย่างหนึ่งก็คือเราจะไม่ค่อยออกไปข้างนอกกันนะครับเรามีพี่น้องผู้ประกอบการ SME เนี่ยอยู่กว่า3ล้านรายนะครับ3ล้านในสัมโนธุรกิจ นอกสมโนธุรกิจอีกเกือบเกือบสล้านนะครับรวมเป็น6ล้านเราแย่งกันขายของคน70ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นมันเปรียบเสมือนกับการที่เรามีเรือประมงเนี่ยจอดเต็มท่าเรือเต็มไปหมดเลย ในขณะที่ปลาในอ่าวนี้มันมีน้อยมันมีอยู่แค่70ล้านตัว GDP ไม่ต้องพูดถึงนะครับ The best effort ของเราในสิ้นปีนี้มันก็อยู่ประมาณ1กว่ากว่าอาจจะลากไปถึง2 GDP growth เนี่ยมันคือบ่งบอกสถานะของน้ำในอ่าวเนี้ยว่าน้ำมันตื้นน้ำตื้นนะครับ GDP 2%มานานมากแล้วนะครับปลาน้อยมีอยู่แค่70ล้านนะครับในขณะเดียวกันมีเรือประมงเนี่ยอยู่กว่า3ล้านลำ นั่นคือที่มาว่าทำไมเนี่ย SME ไทยหดหู่มากถ้าเรายังอยู่ในอ่าวนี้ประเด็นของเราก็คือเราคงจะต้องมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งอันแรกนะครับซ่อมร่างก่อนบางคนบอกว่ายังไม่เกิดใหม่ยังมีความหวังกับร่างเก่าซ่อมร่างเราเรียกว่า process transformation การใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีโดยเฉพาะดิจิทัลนะครับมาสร้างสรรกระบวนการให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใน3ล้านรายพีวิทย์อาจจะจำได้เราสามารถที่จะ transform ไปเป็นผู้ส่งออกได้เพียงแค่1%หรือแค่30,000คนใน30,000คนเนี่ยสิ่งที่เราน่าจะทำต่อก็คือเรามี supply chain ของผู้ส่งออกเนี่ยเกือบเกือบ3 0แสนรายก็คือ SME ที่ยังอยู่ในอ่าวเนี่ยยังมีอีก3 0 0แสนคนที่สามารถที่จะออกจากอ่าวนี้ไปในทะเลกว้างได้สิ่งที่ต้องทำอันแรกก็คือการทำ automation การทำออโตเมชันคือการบริหารจัดการนะครับโปรเซสที่มีอยู่ให้ได้ประสิทธิภาพหรือ productivity สูงสุดแล้วก็ใช้กระบวนการหรือว่าใช้ Database ที่ดีที่สุดในการที่จะบริหารจัดการคลังสินค้าคุณถึงจะเข้าไปอยู่ในซัพพลายเชนของ global exporter ได้ อันนี้ก็มีตัวอย่างนะครับหนึ่งในลูกค้าของเราที่ทำออโตเมชันในมุมของการดึงเอาซัพพลายเชนคือ SME ตัวเล็กๆในประเทศเข้ามาอยู่ในซัพพลายเชนของเขาได้ดีคือสยาม Global h เฮาสวันนี้เราพาสยาม Global h เฮาสข้ามโขงข้ามอิระวดีไปที่ประเทศลาวแล้วนะครับเราสามารถที่จะลงทุนร่วมกันได้ในขณะเดียวกันเรามีข้อแม้ ว่าสยาม g l o b a l house สามารถที่จะป้อน SME ที่มีคุณภาพเข้ามาใน supply chain ได้เรามี discount ให้ในเชิงของ pricing ของตัวดอกเบี้ยสินเชื่อและที่งดงามนะครับเซ็กซี่ไปกว่านั้นก็คือ SME ที่อยู่ใน supply chain ของสยาม g l o b a l house สามารถใช้ rate pricing เดียวกันกับสยาม g l o b a l house ได้เรากำลังสร้าง ecosystem ของการพึ่งพาและพึ่งพิงอันนี้คือพูดถึง ร่างเก่ายังพอไปได้นะครับจับร่างเก่ามาวิ่งมาราธอนเพิ่ม BMI นะครับให้ BMI แข็งแรงมีมวลของกล้ามเนื้อมากขึ้นนั่นคือการเปลี่ยนตัวร่างเดิมให้กลายเป็นร่างใหม่ที่มีซิกแพคแข็งแรงขึ้นอันที่2คือถ้าร่างใหม่เอาไม่อยู่แล้วเราชวนไปเกิดใหม่ครับ เปลี่ยน business model เราทำ business model transformation สิ่งเหล่านี้เราต้องการที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีธุรกิจนะครับที่ไม่ได้ไกลไปจากเดิมยังใช้ strength เดิมที่เขาเคยมีใช้ business network ที่เขาเคยมีเพียงแต่ว่าปรับ business model เปลี่ยนไปสู่ business model ใหม่นะครับเราจะเชื่อหรือไม่ว่า ธุรกิจนะครับในการส่งออกภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์หรือว่าเกมนะครับออของประเทศเกาหลีวันนี้แซงนะครับมูลค่าการส่งออกของประเทศเกาหลีใต้เนี่ยแซงตัวอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับแค่ส่งลิซ่าออกนอกประเทศซึ่งน่ารันทดมากลิซ่าเป็นคนไทย ถ้าเราสามารถทำได้นั่นคือสิ่งที่เรากำลังจะต้องเปลี่ยน business model แล้วผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยหลายๆค่ายเทปค่ายเพลงนะครับก็ได้ transform ตัวเองขึ้นมาแล้วนะครับเขากำลังจะต้องเปลี่ยน business model เริ่มต้นจากการที่ขายสิ่งที่มันเป็น physical วันนี้เรากำลังพูดถึงออนไลน์คอนเทนตและในอนาคตเรากำลังพูดถึง metaverse คือสิ่งที่เป็นโลกเสมือนถ้าใครอยากจะรู้ว่าเมื่อกี้พี่ชาวพูดถึงเรื่องอะไรผมแนะนำให้ไปดูในเรื่องของ b l ร d e Runner นะครับเราจะเห็นว่าโลกเสมือนจริงนะครับในอนาคตเนี่ยหน้าตาของโลกเสมือนเนี่ยมันมีความเนียนมากกว่าเดิมขนาดไหนเพราะฉะนั้นสิทธุรกิจของคุณต้องมีแผน B ีเสมอถ้าบอกว่าตั้งแต่สมัยอากงขายสินค้านี้มาและคิดว่าสมัยลูกหลานเนี่ยเขาจะขายสินค้าเดิมผิดนะครับ คุณต้องมีแผน B คือคุณต้องพร้อมตายตลอดเวลาตอนแรกผมพูดถึงเรื่องมรณานุสตินะครับวันนี้คุณต้องพร้อมตายธุรกิจคุณต้องสามารถที่จะแพลนธุรกิจ5ปีตายไหมครับว่ายังไง business cycle ของคุณคือ5ปี 3>, <c oughs> 3ปีคืนทุนอีก2ปีกำเงิน20ล้านบาท re invest ใหม่นั่นคือธุรกิจหลังจากโควิด19มันเป็นธุรกิจที่โหดร้ายนะครับแต่ต้องฝึกตายอันสุดท้ายฝึกให้มีความพร้อมมากขึ้น ต้องเปลี่ยนจิตวิญญาณขององค์กรเรามีวิชาที่เราเรียกว่าอาจายแ a n จเ e m นต์เรามีวิชาที่เรียกว่า Lean Management วันนี้ถามว่า SME ไทยรัฐบาลพึ่งเคาะนะครับสินเชื่อที่ถูกที่สุดในประเทศไทยใช้เร็จเจ้าสัวกับ SME นะครับมีที่เดียวคือ Exim Bank มีเรท2%็2%ให้คุณแต่ผมมีข้อแม้2%ต้องเปลี่ยนตัวเอง 2%ไม่ใช่ไปเอาไปสร้างโรงงานหรือว่าไปซื้อ raw material 2%คือซื้อระบบคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดทำ Automation ในโรงงานทำให้เกิดสิ่งที่เราเรียกว่า smart factory สำหรับการที่จะเตรียมตัวให้ต่อสู้กับโลกในปีหน้านะครับแล้วก็ปีถัดๆไปก็อยากจะฝากเอาไว้ที่นี่ก็คือธนาคารของรัฐบางคนอาจจะบอกว่ายุ่งยากเยอะลองเปลี่ยนครับเดินเข้ามาที่ x i m bank เรามี สิ่งที่ทํามากไปกว่าเดิมก็คือการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเราเข้ามาคุยกันมาเตรียมความพร้อมกันและเราจะช่วยพลิกโฉมนะครับการ t r a n ฟอร์มองค์กรของลูกค้าเราจะเพิ่มจำนวนรายนะครับนักรบเศรษฐกิจไทยจาก30,000รายให้กลายเป็น1 0 0 0 0แรายภายใน4ปีขอบคุณครับ